สวัสดีครับวันนี้ร้านตาเบิ้ลจะมาเปิดการขายยามาฮ่า T-Max ปี16โฉม Iron Max นะครับคือปี16เนี่ยที่เรียกว่า Iron Max เนี่ยก็คือเป็นตัวสุดท้ายโมเดลสุดท้ายที่จะเปลี่ยนโฉมมาเป็นตัว T-Max 2017นะครับก็คือเป็นโฉมใหม่ขึ้นมาอีกนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับคันนี้ต้องบอกว่าของแต่งล้นคันเหมือนกันนะครับส่วนที่ไฮไลท์ของแต่งคันนี้ก็จะต้องเป็นท่ออะคาโพอิกนะครับท่อแท้นะครับอันนี้เป็นท่อแท้อาคาโปวิกนะครับเพราะฉะนั้นชุบคาร์บอนทั้งคันเนี่ย2อย่างเนี่ยก็คุ้มแล้วเดี๋ยวเปิดราคาทีหลังเบาะนะครับมีการปาดเบาะใหม่นะครับสไตล์เรซิ่งเอาหัวหมอนออกไปก็นั่งสบายดีนะจากที่ผมลองนั่งดูนะครับนุ่มด้วยนะครับแล้วก็ชุดคาร์บอนแท้เนี่ยครับทำมาทั้งคันนะครับชุดคาร์บอนมีมือจับท้ายด้วยงานดีเหมือนกันไม่รู้ทำที่ไหนมานะครับท่อเป็นคาร์บอนอะคาโปวิกนะครับเป็นท่อแท้สติกเกอร์อยู่ด้านในท้ายสั้นนะครับแม่เหล็กทะเบียนให้นี้เลยนะครับ789ทะเบียนสวยไฟท้ายเป็นไฟแต่งแล้วนะครับไฟแต่งก็แตกต่างกับไฟเดิมนะครับเป็น LED นะครับชุดคาร์บอนตรงนี้ก็มีนะครับแล้วก็นี่ครับชุดคาร์บอนบางสายพานแล้วก็กันดีดก็เป็นคาร์บอนบางสายพานพักเท้าหลังแต่งครอบเครื่องแต่งนะครับไล่น็อตทองมาเรียบร้อยแล้วกระจกข้างปลายแฮนด์แต่งนะครับอุดกระจก GTR ข้างหน้าก็เป็นคาร์บอนแต่งนะครับคาร์บอนแท้บางโฟนหน้าก็เป็นคาร์บอนนะครับใครชอบคาร์บอนต้องผดลคันนี้แล้วระบบเบรกแน่นอนนะครับตัวปี16 Iron Max ก็จะเป็น ABS แล้วนะครับก็สวยไฟหน้าเป็น LED เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับไฟหน้าเป็น LED มองไกลๆเนี่ยสวยเลยครับรถสีดำด้านนะครับก็คือสีดำเดิมของตัวรถเขามีกันตัวตั้งสายพานหลังหางปลาแต่งนั่นแหละยางเพิ่งเปลี่ยนมานะครับยางใหม่ๆเลยนะครับขนยังอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังก็ถือว่าคันนี้คุ้มนะเอาไปก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับยางใหม่ๆน่าจะเป็นไอ้นี่นะมิชลินไพลอตใช่ด้วยเป็นมิชลินลายนี้นะครับตัวแพงสุดของมิชลินมิชลินเนี่ยเท่าที่ลองขับเนี่ยมันจะยางมันจะกลมกว่าตัวพิเออรี่หรือว่ากลมกว่าตัวบิสโตนนะครับก็เวลาขี่แล้วเข้าโค้งมันดีดิ้นไปดิ้นมานะครับตั้งค่าตั้งคู่อะไรครบรถไม่มีชนไม่มีล้มนะครับถ้ารถชนมาล้มมาเนี่ยดูพวกนี้ครับดูพวกเนี้ยมันจะวิ่งมันจะแหว่งดูง่ายรถไว้จะทำคลิปสำหรับดูรถล้มรถชนให้อันนี้เป็นช่องชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับก็เป็นช่องจุดบุหรี่นั่นแหละก็ต้องไปซื้อมาซื้อตัวอุปกรณ์มาติดอีกทีนึงโอ้ใส่ยากจังแน่นมากอันนี้ช่องเก็บของนะครับลึกอยู่มีกุญแจอยู่ด้านในสำหรับใช้เปิดเบาะในยามขับขันนะครับที่เติมน้ำมันอยู่ช่องนี้รถผมยังไม่ได้ล้างนะช่วงนี้ร่างกายไม่ค่อยดีก็เลยขี้เกียจล้างรถเองไปจ้างเอาล้างก็ไม่สะอาดสุดท้ายก็ต้องมาเก็บอยู่ดีก็คันนี้เลขไปนะครับ 42,927 กิโลนะครับไม่เยอะหน่อยนะครับแต่ว่ารถสวิตดีสวิตถึงนะครับแล้วก็สายพานเนี่ยวิ่งได้อีกประมาณ 5,089 โลนะครับน้ำมันเครื่องใช้ได้อีก 3,284 กิโลอันนี้จริงๆ T-Max มันดีตรงนี้นะมันสามารถดูได้ว่าใกล้ถึงระยะเวลาสายพานหรือยังหรือว่าใกล้ถึงระยะเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องหรือยังแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวพอมันถึงเวลามันก็ฟ้องที่เรือนมาอยู่แล้วเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูครับระบบเครื่องยนต์เดินปกตินะครับไฟ ABS เนี่ยครับจะโชว์ติดไว้ความเร็วเกิน8กิโลเมตรขึ้นไปเดี๋ยวมันจะดับเองอันนี้เป็นเรื่องปกติครับฟังเสียงเครื่องดูแล้วกันครับเครื่องดีท่ออาคานี่ท่อแท้นี่ยังไงก็เสียงมาคันนี้ชุดข้างเดิมนะครับเจ้าของไม่ได้ทำอะไรไว้นะครับชุดข้างเดิมแล้วก็คันนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนนะอนุญาตดูนิดนึงนะครับรถปี16นะครับ
รงปีมีอะไรไว้เนี่ยประกันมีประกันอยู่ยังไม่หมดนะครับประกันเนี่ยหมดปี65เลยนะครับแล้วก็แน่นอนนะบุ๊กเซอร์วิสคู่มือบุ๊กเซอร์วิสคู่มือครบผมก็ยังไม่ได้แกะดูเลยนะแต่เอาเป็นว่าก็เซอร์วิสครั้งล่าสุดก็น่าจะไม่ได้ลงบุ๊กนะเพราะว่าเซอร์วิสครั้งล่าสุดเนี่ยเซอร์วิสไปเมื่อปี61เลย 18,400 กิโลเพราะฉะนั้นคันนี้ไม่แท้แน่นอนเพราะจริงๆที่ร้านผมก็ไม่มีกอไม้อยู่แล้วขายไม้ตามนั้นแต่ว่าผมจำได้ว่าคันนี้มันมีใบเซอร์วิสเปลี่ยนคัดไปแล้วที่ศูนย์เดี๋ยวไว้ผมลงรูปในอัลบั้มที่ขายรถคันนี้ให้ดูแล้วกันรู้สึกว่าทำไปหมื่นกว่าบาทนะเปลี่ยนคัดจากศูนย์มาเรียบร้อยแล้วประมาณ 12,000 กว่ามีใบเสร็จอยู่แต่ใบเสร็จอยู่ที่บ้านไม่ได้ไว้ในรถเพราะฉะนั้นคันนี้ใช้ยาวๆแล้วก็ผมยังไงผมซื้อรถสภาพไหนผมก็กล้าการันตีรถสภาพนั้นนะครับประกันเครื่องยนต์3เดือนไม่จำกัดระยะทางเช่นเคยคันนี้ผมเปิดราคาที่ 269,000 บาทนะครับ 269,000 บาทได้ท่อแท้ก็คุ้มแล้วนะได้ท่อกับชุดคาร์บอนก็คุ้มละท่ออาคาโบอิกเนี่ยถ้าเป็นตัวคาร์บอนเนี่ยราคาเนี่ย 40,000 ขึ้นทั้งหมดนะ 40,000 ขึ้นแน่นอนสำหรับโฉมนี้เพราะฉะนั้นตัวรถมันเหลือแค่ 200,000 ต้นๆเนี่ยไม่รวมกับของแต่งอื่นอีกผมว่าคันนี้คุ้มเพราะว่าตัวปี15เนี่ย15ผมขาย259นี่ก็259ของแต่งยังไม่สู้คันนี้ได้เลยและอย่างนึงคือของแต่งมันยังไม่ได้ตัว16นะเพราะว่าตัว15ที่ผมมีตอนนี้คือยังไม่มี ABS ส่วนปี16นี่มันมี ABS แล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นคันนี้ถือว่าคุ้มก็ถ้าสนใจยังไงก็มาลองขี่เล่นในที่จอดรถได้นะครับราคาก็มีใจซื้อคุณต่อรองมาผมก็มีใจขายนะครับไม่รับจองปากเปล่านะช่วงหลังเจอเคสจองเสร็จจัดไฟแนนซ์เสร็จผ่านปุ๊บแม่งยกเลิกพูดตรงว่าต้องใช้คำหยาบนิดนึงนะกูละเซ็งคนแบบนี้จริงๆ เราก็ใจดีไม่ยอมเก็บมัดจำจริงๆก็เรียกเงินเก็บเขานั่นแหละแต่เขาไม่จ่าย คนแบบนี้ก็มีด้วยสุดท้ายก็ไปซื้ออีกร้านนึงไปซื้อรถอีกคันนึงดีกว่าไม่ใช่ซื้อรถร้านมั้งไปซื้อรถอีกคันนึงแล้วก็มาโกหกผมว่าที่บ้านมีปัญหาก็ขอให้ที่บ้านคุณมีปัญหาจริงๆแล้วกัน โอเคก็ไงก็ฝากติดตามเพจร้านตะเบิ้ลด้วยนะครับก็ไงก็จบกันที่คันนี้แล้วกันสวัสดีครับผม